ท่านประธานจังหวัดพะเยาติดงานประชุมของกรมประชาสัมพันธ์หน่วยที่รัฐมนตรีช่วยเกษตรท่านนะครับแล้วก็กล่าวว่าจะประสบในการดำเนินการวันนี้นะครับผมนำเรียนที่ประชุมให้ทราบหลังจากที่ดำเนินการในการดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเนี่ยอาจารย์จะต้องมานำเสนอข้อให้คณะสงฆ์ในการรับทราบพร้อมนักสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อในการสื่อและสภาในรับทราบว่ามีการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เราขอเริ่มที่มาที่ไปแล้วก็ในการพัฒนาโดยการทำโครงการเพื่อความมีคุณภาพเพื่อการตลาดแบบต้องได้มีแพร่หลายของไทยสู่อาเซียนในภาคตะวันออก2หรือ4จังหวัดได้รับงบประมาณในการพัฒนาแอปพลิเคชันในเขตที่1เขตที่1นี่ก็ไม่ได้มีโครงการหรือฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บมีการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาโดยการพัฒนาในเขตแรกไม่มีรายละเอียดการผสมพอเราเห็นปัญหาตรงนั้นตรงนี้จะใช้เปลี่ยนเพราะว่าฐานข้อมูลในส่วนนั้นมันน้อยไม่รายละเอียดตัวของสัตว์ตัวเลี้ยงและเกษตรกรในฐานตรงนั้นแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลการจัดการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าทุกท่านจะลองเข้าตลาดปูเนื้อร้านนาก็คือเข้าไปที่เว็บ lanacattle.com นะครับแล้วก็อันนี้คือ user password ที่จะสามารถล็อกอินเข้าไปได้สำหรับใครที่ใช้ได้เลยนะครับคลิปอ่านปูตัวนี้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะขอกลับไปที่หน้าของเว็บแอปพลิเคชันอันนี้เป็นชื่อแล้วก็รหัสผ่านที่คุณสามารถติดการดำเนินการมาแล้ว2เฟสคือเฟสที่1จะเป็นการจัดทำฐานข้อมูลที่จะใช้จัดเก็บข้อมูลเป็นลายเกษตรกรซึ่งมันยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและในเฟสที่2เนี่ยจึงมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะให้ดำเนินการสามารถเก็บเป็นลายตัวของสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนั้นๆและก็เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของรายละเอียดการจัดการฟาร์มการจัดการท่าการผสมการจัดการการรักษาและการจัดการฟาร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะเพิ่มเข้าไปแล้วจากที่เป็นปัญหาในเฟสแรกก็คือในการพัฒนาช่วงเฟสแรกการนำข้อมูลนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากก็คือสามารถนำข้อมูลเข้าเฉพาะในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยีทุกวันนี้มันมีการใช้มือถือที่สามารถนำข้อมูลได้จึงมีการพัฒนาในเฟสที่2เพิ่มเติมคือให้สามารถนำข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือได้เพื่อให้เกษตรกรมีความสะดวกและก็ผู้ใช้งานมีความสะดวกการนำข้อมูลนะแต่ในเฟสที่2นี้เรามีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากๆจำนวนมากๆเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะนำข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วก็ไม่สะดวกนะแล้วก็ยังขาดข้อมูลในการเชื่อมโยงการตลาดที่เกษตรกรมีความต้องการที่จะโพสต์ขายหรือนำเสนอสินค้าของตัวเองขายในระบบได้เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกับผู้ค้าเราก็จึงมาพัฒนาส่วนที่มันมีปัญหาก็คือความยุ่งยากของการเข้าใช้ข้อมูลก็มาปรับในส่วนที่ข้อมูลให้มันมีความกระชับขึ้นนะเป็นฐานข้อมูลใหม่เพิ่มเติมมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้เพิ่มเติมข้อมูลของการเชื่อมโยงการตลาดเข้ามาในระบบด้วยเกษตรกรจึงสามารถใช้งานทั้งผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็ PC ได้นะมีการใช้โปรแกรมนี้มีการใช้ระบบนี้ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็
ให้เกษตรกรสามารถรับรู้ว่ามีการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้ากับผู้รับผู้ซื้อได้โดยตรงสินค้าเนี่ยเราสามารถจะขายได้ทั้งโคเป็นโคมีชีวิตนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากโคทั้งหมดที่สามารถที่จะขายได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังเขาเนี่ยได้หมดเลยครับคือมีช่องให้สามารถที่ดำเนินการขายได้โดยตรงโดยติดต่อกับผู้ค้ากับผู้ขายเนี่ยผู้ผลิตกับผู้ขายสามารถดำเนินการได้โดยตรงเลยนะโดยใช้ช่องทางแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในการผลิตซึ่งเราส่งเสริมในเรื่องการผลิตต้นน้ำกลางน้ำวัวต้นน้ำวัวกลางน้ำแล้วก็สามารถที่จะขายก็ได้